รมนี้เพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังยังคงนำเรื่องราวของการอบรมพุทธวจนะการเจริญสติและมรณสติณบ้านพุทธวจนะที่หมู่บ้านศรีวลีใกล้เสียรังสิตและตลาดสี่มุมเมืองค่ะโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าของบ้านคุณสุรพงษ์สืบวงลีเปิดบ้านต้อนรับผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านให้ได้มีโอกาสเข้ามาฟังธรรมและเรียนรู้พื้นฐานของการเจริญอานาปานสติค่ะปิติยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสที่ทำให้สถานที่ของเราเนี่ยได้เป็นที่รองรับในการปฏิบัติธรรมในการศึกษาเรียนรู้พระธรรมจากพระองค์ที่แท้จริงนะครับแล้วก็เชื่อว่าการที่ทุกท่านได้มีโอกาสที่จะมาร่วมกันเรียนรู้เช่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราบรรลุถึงธรรมแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขที่แท้จริงที่สุดแห่งทำได้ในที่สุดเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติธรรมณบ้านพุทธวจนะแห่งนี้นะคะก็จะได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสทิพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่อพงจังหวัดปทุมธานีค่ะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นของไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนแตกสลายเพราะเรามีอวิชชาคือความไม่รู้เราจึงไปหลงยึดขันธ์ทั้ง5ยังเป็นตัวเรานะเราก็เลยต้องเกิดตายไปกับขันธ์5พระองค์จึงบอกเมื่อเรายึดขันธ์5เนี่ยเมื่อผู้ตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะดับไปตามเวทนาพอเวลาสุขหายไปเราก็เสียใจเสียดายเห็นมั้ยเวลารูปแปรเปลี่ยนรูปมีความแก่เจ็บป่วยขึ้นมาเราก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดว่ารูปเป็นเราอย่างนี้มันจะมีใครตายมีอะไรตายผู้ชาติบอกนะจะมีผู้ให้ตายมีผู้ตายมีผู้ให้ตายเกิดขึ้นมาทันทีเพราะความที่เข้าไปยึดถือมีอุปทานเมื่อเจอพระโมคคัลลานะหรือพระองค์คุณมารก็ตามจะพบธรรมะเป็นพระอรหันต์ก็คืออยู่นะอยู่เกิดอยู่ในนั้นแต่กรรมที่เคยทำเนี่ยก็ยังต้องตามสนองในชาตินี้แล้วจบกันเช่นพระโมคคัลลานะตอนจะนิพพานของนิพพานก็ต้องถูกโจรมาทุบตีเพราะทุกคนทุบตีพ่อแม่หรืออุปุริมาณก็จะต้องถูกเขาข้างปลาหินใช่ไหมคะก็คือหยุดที่จะต้องได้เกิดแล้วเพราะเราดับแล้วแต่กรรมที่เคยทำก็ต้องตามสนองให้เสร็จในชาตินี้ไม่งั้นไม่จบเพราะงั้นแบบพระเจ้าจึงบอกกับว่าการิว่าการิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้นี่มันกายเน่าไม่ใช่ตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือตัวธรรมะโมคคัลลานะองค์ริมาจริงๆคือตัวธรรมะแต่นี่คือตัวธาตุสี่คือระบบของสังคตธรรมอย่างนี้นั้นเมื่อถอนอุปทานความยึดมั่นได้แล้วเนี่ยกรรมก็ไม่มีพุทธเจ้าจึงบอกกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลอื่นกรรมเก่าคือกายนี้กายนี้คือกรรมเก่าอันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่คือการมองกายต้องมองอย่างนี้เลยดังนั้นกายก็ไม่ใช่โมคคัลลานะเป็นโดยสมมติแค่นี้เมื่อหลุดพ้นแล้วนะมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมรับฟังธรรมเป็นจำนวนมากนะคะจนห้องเล็กไปถนัดตาเลยละค่ะเมื่อทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังธรรมจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่ายแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่เหมือนกับคำกล่าวที่ว่าไม่ต้องรู้ธรรมมากมายก็ได้สำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มากแค่เพียงบทเดียวก็เพียงพอต่อการบรรลุธรรมค่ะแต่ธรรมนั้นต้องรู้ถึงความหมายแทงตลอดอย่างดีด้วยปัญญาและปฏิบัติธรรมอย่างสมควรแก่ธรรมค่ะสำหรับ
ู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะที่จะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ก็จะมีธรรมบริกรจัดเตรียมอาหารน้ำให้เสร็จสรรพค่ะเพื่อสะดวกแก่ผู้เดินทางมาปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งหรือหากใครสนใจจะมาเป็นอาสาสมัครหรือผู้ช่วยงานธรรมก็จะเป็นบุญอย่างยิ่งในการร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะดีใจที่ว่าทุกคนให้ความสนใจในพุทธวจนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรที่ว่าอยากจะให้คนไทยทุกคนหลายๆคนนะครับได้มีความสนใจในพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะเลือนหายไปเพราะว่ามันจะมีพิธีกรรมอะไรต่างๆซึ่งสาวกเนี่ยเขาเรียกว่าหลายสาวกเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งมันไม่ใช่เป็นคำที่พุทธเจ้าอยากจะถ่ายทอดบอกสอนก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้มีความสุขแฮปปี้ที่ว่าได้เจอหลายๆคนที่ว่าได้มาฟังธรรมของคำของพุทธเจ้าแท้ๆครับก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนอยากให้ลองมาฟังคำวินัยจากพุทธโอษฐ์ซึ่งจริงๆแล้วพระอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายทอดบอกสอนคำของพุทธเจ้าแท้ๆวัดของพระอาจารย์ก็อยู่ที่ผู้คนอาจบางคนอาจจะเคยไปอยู่ที่ลำลูกกาคลอง10ถ้ามีโอกาสก็ไปถวายอาหารเช้าหรือว่าไปฟังธรรมค่ำวันเสาร์ซึ่งจะมีประมาณ6โมงเย็นจนถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับอยากให้ทุกคนลองมาได้ปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมที่เป็นคำของพุทธเจ้าแท้ๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าอะไร 2,500 2,600 กว่าปีซึ่งมันค่อนข้างจะเลือนหายไปแล้วก็เชิญชวนถ้ามีโอกาสก็ขออนุโมทนาร่วมได้ด้วยนะครับมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะคะก็ปลื้มปิติมากค่ะที่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์นะคะในส่วนของพุทธวจนะที่เป็นคำพูดจากพระโอษฐ์นะคะซึ่งหาฟังได้ยากนับว่าพวกเรามีบุญค่ะที่ได้ยินได้ฟังคำพูดของพระพุทธเจ้าค่ะบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจหรือว่าเรื่องที่คนอื่นถามเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแต่วันนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาช่วงบ่ายแล้วไปส่งแล้วแต่ก็เป็นประโยชน์มากค่ะก็อยากจะให้เป็นแรงกระตุ้นให้ญาติโยมท่านอื่นที่พอมีกำลังนะคะพอมีความพร้อมช่วยกันเปิดนะคะให้หลากหลายความหลากหลายเพื่อจะเป็นจุดเผยแพร่คำสอนของพระเจ้านะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าอานิสงส์ของการช่วยเผยแพร่ตรงนี้ก็น่าที่จะเป็นประโยชน์ท่านนะคะส่วนว่าหลังนี้ก็ก็ตั้งใจจะทำไปเรื่อยๆค่ะเท่าที่กำลังจะทำได้แล้วก็ถ้าความคาดหวังถ้ายิ่งทำใช่ไหมคนยิ่งมามากขึ้นนะคะก็จะเกิดปิตินะคะก็หวังว่าคนจะมามากขึ้นไม่ลดน้อยถอยลงนะคะแล้วก็คงจะเปิดไปเรื่อยๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมของการเปิดบ้านพุทธวจนะของคุณปราณีสืบวงลีหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่จะมาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและรับฟังการแสดงธรรมค่ะหากใครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถติดต่อสอบถามได้เพราะมีกิจกรรมรับฟังธรรมถามตอบปัญหาธรรมในทุกค่ำวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 21:00 น.ณ บ้านพุทธวจนะหมายเลขโทรศัพท์0894871088ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังช่อง3นะคะเวลาดีมีธรรมะมาฝากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจ